ข่าวเรื่องแรกของเรามาอัปเดตนะครับก็เป็นความพยายามที่จะลดอัตราการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกนั่นเองนะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมอนามัยครับจัดงานสัมมนาวิชาการขึ้นมานะครับเป็นงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่10ครับเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยรอบด้านอย่างยั่งยืนนะครับโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับบอกว่าทางกระทรวงเองนะครับโดยกรมอนามัยกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2554นะครับโดยให้โรงพยาบาลของภาครัฐเนี่ยจัดบริการปรึกษาแบบคู่เพื่อที่จะตรวจการตรวจหาการติดเชื้อ HIV กับหญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็สามีนะครับโดยถ้าพบนะครับก็จะให้ยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพที่สูงหรือที่เรียกกันว่าฮาร์ดนั่นเองนะครับโดยให้แก่ทารกทันทีที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ HIV นะครับแล้วก็จะให้ทารกเนี่ยรับนมผงแทนนมแม่เป็นเวลา18เดือนด้วยกันนะครับซึ่งใจความหลักที่วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับคือยาต้านไวรัส HIV หรือที่ว่าฮาร์ดนั่นเองนะครับมันแตกต่างจากยาต้านที่เรารู้จักกันในชื่อของยาเพล็บยังไงครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเท้าความก่อนว่าการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกเนี่ยนะคะจริงๆเราก็เป็นวิธีช่องทางนึงที่บางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะยังมีอยู่เหรอจริงๆแล้วคือเป็นอีกช่องทางนึงที่การติดเชื้อ HIV สามารถถ่ายทอดจากแม่นะคะแล้วก็สู่ลูกได้ปกติเราจะได้ยินว่า HIV ก็ติดทางเพศสัมพันธ์นะถ้าเป็นหลักก็จะเป็นเพศสัมพันธ์กับชายหญิงหรือเพศสัมพันธ์ชายๆก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ HIV มันจะติดได้นะคะเพราะนั้นเราถึงต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยการที่ยาต้านไวรัสที่คุณโก้พูดถึงเนี่ยนะคะก็จริงแล้วก็เป็นยาชนิดเดียวกับที่ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นี่แหละใช้ด้วยนะคะแต่ว่าในประเด็นนี้คือเราเอามาให้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยกินนะคะในช่วงที่เขารู้ว่าเขาติดเชื้อ HIV นะคะแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกของตนเองนะคะซึ่งถ้าอันนี้มีข้อมูลการศึกษามาเรียบร้อยว่าถ้ามารดาได้รับยานะคะต้าน HIV นี้เนี่ยก็สามารถลดการติดเชื้อที่จะไปสู่ลูกของตนเองได้นะคะครับซึ่งก็มีการใช้งานมาพักใหญ่แล้วใช่ค่ะจริงๆแล้วการพัฒนาเรื่องของการลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนี่ยมีการพัฒนามานานละนะคะสมัยก่อนนู้นเราก็กลัวว่าเอ๊ยาต้านเนี่ยมันจะไปทำอะไรกับเด็กไหมใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าเอ๊ะยาที่เรากินไปในแม่เนี่ยลูกจะพิการไหมหรือลูกจะมีปัญหาหรือเปล่านะคะแต่ก่อนก็ใช้ยาตัวเดียวใช้ยา2ตัวแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยเรามีการวิจัยมาเยอะแยะแล้วว่าเราต้องใช้ยาสูตรเดียวกับผู้ป่วยทั่วไปนี่แหละนะคะก็คือใช้ยา3ตัว ร่วมกันเป็นสูตรยาถึงจะช่วยลดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะพี่ว่าในกรณีที่คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อาจจะด้วยไม่ทราบว่าตัวเองมีเชื้ออยู่หรือทราบแล้วไม่ได้รับยาต้านนี้ช่องทางที่จะติดเชื้อ HIV จากคุณแม่สู่คุณลูกเนี่ยมันจะติดได้ยังไงบ้างครับจริงๆก็ก่อนอื่นคือในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยจริงๆมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มนึงจริงๆที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองติดเชื้อ HIV รับประทานหรือกินยาหรือรักษาแล้วเรียบร้อยแต่อยากเกิดตั้งครรภ์นะกลุ่มนี้ไม่ยากก็คือเราก็ใช้กินยาต้านไวรัสนั้นต่อนะคะก็คือกินตัวไหนมาก็กินต่อไปจนกระทั่งคลอดระหว่างการตั้งครรภ์ก็จะกินแล้วก็มาตรวจตามนัดนะคะอีกกลุ่มนึงที่ยังเป็นปัญหาอยู่คือหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รู้ตัวเองมาก่อนนะคะว่าติดเชื้อ HIV แล้วก็มารู้ตอนที่ฝากท้องนะคะเพราะนั้นประเด็นก็คือถามว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยเกิดตอนไหนได้บ้างนะคะจริงๆหลักๆก็คือ3ช่วงนะคะช่วงแรกคือตั้งแต่ตอนที่เด็กยังอยู่ในครรภ์หรืออยู่ในท้องนี่แหละนะคะก็เป็นช่วงที่พ่อแม่ลูกก็เราก็รู้เดียวคุณก็รู้แล้วว่าคือเลือดอะไรมันก็ทุกอย่างมันก็เดียวกันหมดนะคะเพราะนั้นคือก็สามารถติดตั้งแต่ในช่วงที่ตั้งครรภ์เลยนะคะอันนี้คือช่วงแรกช่วงที่2คือช่วงระหว่างการคลอดนะเนื่องจากว่าระหว่างการคลอดเนี่ยก็จะมีเรื่องของลูกเด็กที่ออกมาก็จะมีการปนเปื้อนเลือดแม่นะคะบางคนต้องมีการทำหัตถการเช่นเด็กไม่ออกต้องมีการดูดเด็กหรือหนีบเด็กออกมาก็จะมีการทำหัตถการด้วยนะคะอันที่3คือช่วงที่หลังคลอดแล้วนะคะหลักๆเลยก็คือการที่เด็กนั้นได้นมจากแม่เพราะว่าในน้ำนมเองถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยน้ำนมของหญิงตั้งครรภ์นั้นน่ะก็จะมีเชื้ออยู่ด้วยเพราะนั้นเด็กบางคนก็จะได้รับเชื้อเพิ่มเติมก็คือหลังจากที่คลอดมาแล้วดันไปดื่มนมแม่อีกนะคะก็อันนี้คือเป็น3ช่วงหลักๆนะที่เชื้อจะสามารถถ่ายทอดจากแม่เนี่ยสู่ลูกได้นะคะถ้าพูดเน้นในเรื่องของช่วงที่ตั้งครรภ์แล้วก็ก่อนที่จะคลอดนะครับโอกาสที่เด็ก
จะติดเชื้อ HIV จากแม่ที่มีเชื้อเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนครับคือโดยหลักๆแล้วคือจะเป็นตั้งแต่ส่วนใหญ่คือจะเป็นช่วงที่ตั้งครรภ์กับช่วงที่คลอดนะคะโดยปกติตัวเลขสูงว่าถ้าแม่ไม่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ไม่ได้รับการได้รับยาต้านเอชไอวีเนี่ยถามว่าเปอร์เซ็นต์ที่ลูกจะติดมีเท่าไหร่ฮะแต่ก่อนตัวเลขก็แกว่งอยู่ระหว่างสัก 20% ถึง 40% เลยทีเดียวถ้าแม่ไม่ได้รับยาฮะนะฮะรักษาหรือรับยาต้านเอชไอวีเนี่ยแต่ปัจจุบันก็คือเนื่องจากมียาที่เราใช้3ชนิดร่วมกันนะให้แม่รับประทานตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะเช่นส่วนใหญ่ก็คือมาฝากท้องปุ๊บเมื่อไหร่แล้วก็ให้เริ่มเลยทันทีที่รู้นะคะรู้ว่าเอชไอวีปุ๊บเราก็ให้แม่กินยาเลยเนี่ยตอนนี้ตัวเลขของประเทศไทยอยู่ที่น้อยกว่าร้อยละ2นะทำให้บางท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าในปีที่แล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเองได้รับรองประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่จะสามารถกำจัดเด็กที่อาจจะติดเชื้อจากแม่ได้คือตอนนี้ยังไม่เป็นศูนย์นะคะแต่ว่ามันใกล้เคียงมากคือน้อยกว่าร้อยละ2ตามเกณฑ์ที่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกกำหนดแต่ว่าในอนาคตเองเรากะหรือตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่มีเด็กที่ติดเชื้อรายใหม่นะคะจากแม่ที่เป็น HIV นะคะให้คุณโก้เดาว่าคุณโก้เดาซิว่าที่ณขณะนี้ตอนนี้เรามีเด็กเกิดใหม่ที่ติดเชื้อ HIV ปีละสักกี่รายดีเป็นคนเป็นคนต่ำกว่า2เปอร์เซ็นต์หลักร้อยถึงไหมฮะจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าตัวเลขก็คืออาจจะอยู่ที่ตัวเลขตอนนี้ที่เราลดลงมาเยอะแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณสัก 70-80% นะคะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือเนี่ยคือ 70-80% เนี่ยที่เราจะต้องลดให้ไม่เกิดนะคะแต่ถ้าสมัยก่อนโอ้ยเยอะค่ะสมัยก่อนเรา 4-5% นู่นนะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะแล้วปัจจุบันเราก็มียาต้านที่ดีละนะคะครับทีนี้ว่าถ้าคุณแม่ที่รู้ตัวก็ดีไปบางคนไม่รู้เลยจนกระทั่งไปฝากครรภ์ใช่ค่ะนี่ก็คือหนึ่งในความสำคัญของการฝากครรภ์ด้วยคือไปฝากครรภ์ก็ยังดีนะคะแต่บางคนมาช้าเราก็อยากให้มาฝากครรภ์เร็วมีหนำซ้ำบางทีบางคนไม่มาเลยก็มีค่ะมาถึงคลอดเลยก็มีนะคะทำให้เราเกิดปัญหาในการที่เราไม่สามารถที่จะให้ยาต้านหรือฮาร์ดเนี่ยกับแม่ได้ทันท่วงทีทำให้ไม่สามารถลดไวรัสในแม่ได้ทันก่อนที่เด็กจะคลอดแล้วส่งผลทำให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่ติดเชื้อ HIV ได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการคือเราอยากให้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยมาฝากครรภ์แต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็ได้รับการตรวจหา HIV ตั้งแต่เนิ่นๆรู้ปุ๊บกินยาเลยไม่รู้ก็โอเคไปรู้ว่าไม่ติดก็ดีไปนะคะรู้ว่าติดก็รักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อจะทำให้ยาเนี่ยสามารถกดไวรัสได้แล้วก็ทันก่อนที่เด็กจะคลอดนะหลักการคือก่อนที่เด็กจะคลอดไวรัสในแม่ต้องวัดไม่ได้นะคะในเลือดแล้วเด็กจะได้ปลอดภัยนะคะแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยก็จะมีหมอเด็กมาประเมินอีกทีนึงแล้วก็เด็กจะต้องได้รับยาต้านอีกชุดนึงในเด็กด้วยนะคะเรื่องของการรับยาต้านก็มีข้อมูลที่ออกมาอย่างกว้างขวางนะครับบอกว่าคนที่รับยาต้านต้องมีวินัยในการกินคุณแม่เองก็ต้องปฏิบัติตัวใช่ค่ะคือหลักการของการรับประทานยาต้านไวรัสเนี่ยจะไม่เหมือนยาอื่นนะคะคือเราจะต้องมีวินัยอย่างที่คุณโก้ว่าคือต้องกินครบตรงเวลาทุกวันนะคะจากข้อมูลตอนนี้คือกินตลอดไปหมายถึงว่าหลังคลอดแล้วก็ต้องกินกันต่อด้วยนะคะต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าจะไม่เหมือนกับยาอื่นเช่นคุณแม่หญิงตั้งครรภ์อาจจะได้รับยาธาตุเหล็กมาเช่นยาบำรุงเลือดยาบำรุงเลือดอาจจะวันนี้ลืมกินวันนั้นลืมกินแต่ว่ายาต้านนี้ไม่ได้นะคะก็คือต้องกินครบตรงเวลาทุกวันนะคะถ้าเรามีวินัยดีเราก็จะสามารถกดไวรัสได้ดีลูกจะได้ไม่ติดครับนะคะเรื่องผลข้างเคียงของยาต้านเดี๋ยวนี้มันยังมีผลข้างเคียงเหมือนกับในยุคแรกๆไหมครับก็ในปัจจุบันนี้เรามียาหลายชนิดให้เลือกเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ยาชนิดใหม่ๆเนี่ยก็มีผลข้างเคียงที่น้อยลงเพราะนั้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยยาดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะคะแล้วก็มียาแบบรวมเม็ดด้วยนะคะซึ่งทำให้กินง่ายนะสมัยก่อนกินกันทีเป็นกำก็มีนะคะ4-5 เม็ด 6 เม็ดเลยก็มีนะคะคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลว่ายาต้านที่ได้รับมามันจะส่งผลใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เลือกให้คุณแม่เนี่ยตอนนี้เป็นยาที่มีผลการวิจัยมาแล้วว่ามันกินได้ปลอดภัยนะคะนะครับแล้วเรื่องของผลการดำเนินงานเรื่องของการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกในปี2560ที่ผ่านมาค่ะถ้าดูตัวเลขที่ผ่านมานะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะผลการดำเนินงานก็จะพบว่าตอนนี้เรามีความครอบคลุมนะคะของการให้บริการนะคะเพื่อหาการติดเชื้อ HIV เนี่ยได้สูงถึง 99.7 นะคะแล้วก็มีความครอบคลุมในการที่จะให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ย
ร้อยละ 95.1 ก็เห็นว่าเรายังมีอีกประมาณ 5% ที่เรายังหญิงตั้งครรภ์ยังไม่ได้รับยาต้านอย่างที่บอกบางคนมาช้านะคะมาก็คลอดเลยอย่างนี้ก็มีทำให้ไม่ทันนะคะแล้วก็มีความครอบคลุมการรับยาต้านไวรัสในเด็กนะคะที่คลอดเนี่ยก็สูงทีเดียวร้อยละ 99.5 ส่วนใหญ่เด็กจะไม่พลาดเท่าไหร่ถ้าไม่ได้นับว่าคลอดที่บ้านเพราะส่วนใหญ่ถ้าเด็กคลอดที่โรงพยาบาลปุ๊บ ก็จะโดนจับตรวจ HIV จับกินยาต้านไวรัสนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยได้มีการจัดการเชิงรุกนะคะเพื่อป้องกันการถ่ายทอดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกเนี่ยทำให้ตอนนี้ประเทศไทยตัวเลขอยู่ที่น้อยกว่าร้อยละ2อย่างที่บอกคุณโก้ไปคือ WHO รับรองนะคะว่าเราจะสามารถอาจจะกำจัดเด็กที่เกิดใหม่จากติดเชื้อ HIV ได้ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.67 แต่เราอยากจะให้เป็น0ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเราก็ไม่อยากมีเด็กเกิดใหม่ที่ติดเชื้อ HIVดังนั้นถ้าจะให้ตัวเลขเป็นศูนย์ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ด้วยต้องมารีบฝากครรภ์และตรวจเลือดด้วยนะครับถ้าเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยก็มักจะไม่มีปัญหาแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับ